กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่คือช่องบิวแมนแบดบอยช่องที่จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบอลไทยที่คุณจะดูแล้วเข้าใจโดยไม่ต้องอ่านนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจิรศักดิ์จมทองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสโมสรชลบุรีแย้มอาจไม่ปล่อยตัวหลักรับใช้ทีมชาติในศึกเอเชียนเกมรับสภาพตอนนี้กำลังหนีตกชั้นสำหรับชลบุรีต้องดูก่อนว่าทีมชาติชุดเอเชียนเกมจะเรียกนักเตะคนใดของชลบุรีบ้างถ้าหากเรียกตัวหลักเราก็คงต้องยอมรับสภาพว่าตอนนี้เรากำลังหนีตกชั้นทุกแต้มทุกคะแนนของเรามีค่าถ้าจะเอาผู้เล่นตัวหลักไปเราคงไม่สามารถปล่อยไปได้แต่ถ้าหากเรียกผู้เล่นตัวสำรองของเราอันนี้เราก็ต้องอนุญาตปล่อยไปแต่คงต้องดูก่อนเพราะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสมาคมจะเรียกนักเตะคนใดของชลบุรีต้องเข้าใจด้วยว่าทุกสโมสรเป็นเหมือนกันปีนี้ตกชั้น5ปล่อยผู้เล่นตัวหลักไปโดยไม่หยุดอีกอันนี้ผมว่าสโมสรก็คงไม่ยอมเหมือนกันนะครับกล่าวทิ้งท้ายไว้